เรามีเรื่องภาคใต้ครับหลังจากที่เกิดกรณีครับโจมตีที่ชลบเสียชีวิต15 ศพก็ทำให้เหตุการณ์ใน3จังหวัดใต้เนี่ยกลับมาพูดถึงแล้วก็เป็นสัญญาณสำคัญอยู่เหมือนกันที่บ่งบอกว่าความรุนแรงทาง3จังหวัดใต้นี่กลับมารุนแรงอีกครั้งมันแสดงว่าสถานการณ์มันไม่สงบจริงอย่างที่รัฐบาลพยายามจะพูดตั้งแต่ช่วงรัฐประหาร5ปีก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยคุมอยู่ครับขณะที่ส่วนของแนวหลังแล้วกันก็ไม่เหมือนก็ไม่เปลี่ยนแปลงคือเอามาโจมตีกันยังเกลียดชังกันเหมือนเดิมแล้วก็ยังมองภาพนี้แบบมองในเหตุการณ์3จังหวัดใต้แบบทับถมปัญหาทำให้ปัญหาบานปลายคืออันเนี้ยมันอาจจะเรียกว่าเอามุกเดิมมาเล่นแล้วก็แต่ว่าเล่นให้มันแบบทำให้มันแบบเลวร้ายขึ้นไปอีกคือเอามาโจมตีพรรคอนาคตใหม่ครับซึ่งเมื่อวันจันทร์นะฮะคุณอนาคุณพันธิกาวานิชคุณช่อเราเนี่ยก็เขาก็พูดถึงกรณีที่มันมีการ์ตูนของสื่อฉบับหนึ่งเนี่ยพอผ่านเหตุการณ์ไป2วันเนี่ยก็มีภาพคนเรียกว่าภาพสัญลักษณ์ของคนของพรรคอนาคตใหม่นะฮะที่ไปรุมล้อมดูหนังสือพิมพ์ล้อมดูหนังสือพิมพ์ข่าวยิงสิบห้าศพ15 ศพแล้วทำนองว่าอะไรอ่ะคล้ายๆว่าไม่มีพวกเราไม่มีพวกเราคือเหมือนกับอนาคตใหม่เป็นพวกโจรใต้ครับถามว่าเล่นกันอย่างนี้เลยหรือคืออนาคตใหม่เนี่ยเขาไปต่อสู้เรื่องอะไรในภาคใต้เขาไปเรียกร้องเรื่องการยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษครับใช่ไหมฮะเขาไปหลังจากที่เกิดกรณีของคุณอับดุลเลาะซึ่งเสียชีวิตเรียกว่าสมองตายหลังจากที่ควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษเขาไปสมองตายในค่ายทหารเพียง24 ชั่วโมงแล้วมันเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งหลายคนก็เรียกร้องแม้แต่ส.ส.พลังประชารัฐที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็พูดเรื่องนี้ก็ไปในทางทิศทางเดียวกันเขาก็เป็นในทางทิศทางเดียวกันนะฮะแต่พออนาคตใหม่ลงไปเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยอนาคตใหม่ถูกจับมาโจมตีด้วยการให้ร้ายทางการเมืองคือกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่สื่อฉบับนี้ไม่ใช่แค่การ์ตูนคุณจุนเจิมก็ออกมาพูดครับเหมือนกับทำนองว่าอยู่เป็นหรือไม่อยู่ไม่เป็นอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็คงอยู่ระบุแบบนี้คงอยู่ร่วมกันแผ่นดินกันไม่ได้ครับบอกว่าเปิดเวทีปราศรัยเพียง3วันอาสาสมัครชาวบ้านถูกลุมยิงอย่างทารุณผมถามว่าเกี่ยวกันคืออะไรฮะการไปปลุกระดมคืออะไรฮะคุณจุนเจิมคิดว่าใครก็ตามที่พูดเรื่องสิทธิเสรีภาพในภาคใต้พูดเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในภาคใต้พูดเรื่องปัญหาของการที่การแก้ปัญหาว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกต้องนี่คือเข้าข้างโจรใต้หมดเลยฮะผมคิดว่าอย่างนี้คุณจุนเจิมลองไปอยู่ภาคใต้สักช่วงไหมลองไปอยู่กับประชาชนที่ภาคใต้สักช่วงมาแล้วจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเอาสองเรื่องนี้โยงเข้าไปด้วยกันแล้วถึงคิดว่าอะไรก็ตามที่คนคิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกต้องนี่คือพวกโจรใต้ทั้งหมดคือถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องแก้ปัญหาภาคใต้กันแล้วปล่อยให้มันรุนแรงไปอย่างนั้นหรอคือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีชัดเจนนะคือในฐานะกรรมธิการเนี่ยก็ลงไปครั้ง2 ครั้งละครับฮะแล้วก็จะมีเวทีเสวนาแต่ทุกครั้งเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติสุขแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนที่กระบวนการยุติธรรมต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าย้อนกลับมาถามว่ากรณีของสื่อเนี่ยที่ถามว่าเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าสื่อเนี้ยเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มพันธมิตรฮะแล้วพันธมิตรเมื่อปี19เนี่ยต่อสู้เรื่องอะไรตอนที่ไล่คุณทักษิณเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรว่าคุณทักษิณอุ้มฆ่าสมัยนั้นก็พวกค่ายนี้ก็โอ้โหแบบมีบางคนก็ไปบอกว่าพบหลุมศพเป็นร้อยครับอะไรเงี้ยยุคคุณทักษิณนี่ใช้วิธีการที่แบบเลวร้ายในการแก้ปัญหาภาคใต้คุณทำให้ปัญหาภาคใต้มันบานปลายคุณพูดแบบนี้ใช่ป่ะพวกพันธมิตรพูดแบบนี้ทั้งหมดเลยพี่ภพธงชัยลงไปเป็นอะไรกรรมการสมานฉันท์ใช่ป่ะฮะพยายามจะแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยบอกว่าคุณทักษิณนี่แก้ปัญหาไม่ถูกต้องคือเสะตากใบการอุ้มฆ่ากรณีทนายสมชายคุณทำให้ปัญหามันบานปลายแล้วถึงตอนนี้ผมถามว่าสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เขาพูดมันคล้ายกันไหมก็คล้ายกับที่กรรมการสมานฉันท์นักวิชาการหรืออะไรต่างๆก็พูดสมัยนั้นก็คือคุณต้องแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยสันติวิธีด้วยการที่แบบคือการเมืองนำการทหารการทหารมันต้องมีแต่หมายถึงว่ามันต้องใช้การเมืองนำการทหารใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พูดเนี่ยเหมือนกับที่สมัยปี49 47 48อ่ะที่ต่อสู้กันไหมปี47 48เนี่ยเราก็อยู่ที่เราก็ยืนหยัดต่อสู้กันอยู่ว่า
ไอ้สิ่งที่คุณทักษิณทำตอนนั้นเนี่ยไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะตามมาด้วยกระเซตากใบเนี่ยไม่ถูกทั้งสิ้นกระเซตากใบอะไรต่างไม่ถูกทั้งสิ้นพันธมิตรก็ไม่ก็ประนามเรื่องนี้ก็ประนามเรื่องนี้แต่ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเมืองด้วยแล้วพอการเมืองมันเปลี่ยนขั้วแล้วคุณยังเปลี่ยนจุดยืนเรื่องนี้ใช่ไหมฮะคุณเปลี่ยนจุดยืนเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนี้มาคุณกลายเป็นเชียร์รัฐบาลนี้แล้วคุณก็เอามากระทืบอนาคตใหม่อ่ะนี่คือจุดยืนพันธมิตรใช่ไหมฮะหรือคนที่เข้าข้างพันธมิตรบางส่วนที่บอกว่าอาจจะเป็นแค่การ์ตูนเปล่าคุณไม่ได้เห็นหัวคน3จังหวัดใต้หรอกอาจจะเป็นแค่คอลัมนิสต์การ์ตูนคนนี้คุณไม่เห็นหัว3จังหวัดใต้หรอกแต่คุณเอามาเป็นเครื่องมือครับคุณไม่ได้เห็นแก่สิทธิมนุษยชนใน3จังหวัดใต้จริงๆจังแต่คุณเอามาเป็นเครื่องมือในการโจมตีคุณทักษิณตอนนั้นทั้งนั้นทั้งที่จริงๆพอปี54พอรัฐบาลยิ่งลักษณ์กลับมาเขาก็เปลี่ยนเขาสรุปบทเรียนเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ทำในสมัยนั้นมันผิดแล้วก็ทำให้กระบวนการเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาแล้วในยุคนั้นเขาพยายามที่เจรจาคุณทวีสอดส่องก็เข้าไปทำงานไปแล้วนะอันนั้นคือสิ่งที่เขาพยายามปรับตัวแล้วแต่พวกที่ เคยโจมตีคุณทักษิณในอดีตเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือกลายเป็นพวกที่สนับสนุนเรื่องความคิดชาตินิยมสุดโต่งความคิดแบบคล้ายๆว่าคือโจรใต้อะไรแบบนี้คือพวกที่แบบเรียกร้องเรื่องเสรีภาพเรื่องร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นเข้าข้างโจรอะไรเงี้ยคือพวกนักสิทธิมนุษยชนเข้าข้างโจรเนี่ยคือสมัยนั้นอะปี47เนี่ยผมจำแม่นเลยทำนองเนี้ยพวกที่เชียร์คุณทักษิณสมัยนั้นก็คือก็บอกว่านักสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิทธิมนุษยชนมีไว้ปกป้องโจรครับเรายังจำแม่นเลยคำพูดที่ใช้กันในปี47 48แต่สังคมตอนนั้นเนี่ยมีวุฒิภาวะกว่านี้นะจำได้ว่าเอานกไปโปรยเนี่ยก็ยังวิจารณ์เลยว่านี่เป็นการกดทับซ้ำเข้าไปอีกใช่ไหมฮะก็แต่ว่าตอนนั้นมันเกลียดคุณทักษิณหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นความเกลียดที่อย่างน้อยก็มีการยกระดับสิทธิมนุษยชนเข้าใจความละเอียดอ่อนตรงนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วทุกวันนี้คือเอาเรื่องนี้คล้ายๆกับว่าใครไปพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนภาคใต้เนี่ยคัดค้านแนวทางของกองทัพของรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นพวกโจรใต้เนี่ยครับคือกลับข้างกันอ่ะกลับข้างกันซึ่งจริงๆแล้วถามว่าแนวทางของรัฐเนี่ยมันถูกป่ะคือผมไม่ได้พูดข้างเดียวนะพวกเสื้อแดงก็มีนะในลายพวกเสื้อแดงอะไรต่างๆนี่ก็มีโจมตีคุณประยุทธ์เอาเข้าข้างมุสลิมไปอนุมัติให้แบบสร้างมัสยิดเห็นไหมเนี่ยสร้างมัสยิดกันแล้วไอ้ตอนเวทีอาเซียนก็มีการตัดต่อภาพมันมีภาพของคนมุสลิมที่มาถือธงชาติไทยอ่ะใช่ไหมเป็นตัวแทนอ่ะมันมีคนทุกกลุ่มมีคนทุกกลุ่มบนเวทีมันมีคนทุกกลุ่มเขาก็มีอ่ะฮะมันก็ต้องมีทั้งทหารมีทั้งอะไรต่างๆมีสตรีมุสลิมเข้าไปถือธงชาติไทยก็หาว่าเนี่ยคล้ายๆกับว่าประยุทธ์เนี่ยยกย่องแต่คนมุสลิมอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีการให้ร้ายกันเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าแน่นอนว่าในฝ่ายของพวกเสื้อแดงแบบบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยอะที่พยายามปลุกนี่มันปลุกไม่ขึ้นเพราะในกระแสของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาภาคใต้มันเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยคุณไปแอนตี้คุณไปสร้างกระแสการเกลียดอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้แต่ว่าพวกฝ่ายขวาทำแบบนี้ขึ้นฝ่ายขวาเนี่ยใช้มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่ไหมฮะแต่มันมีฐานเรื่องความเกลียดชังทางศาสนาอยู่ซึ่งเขายังไม่ข้ามเส้นนี้คือเสื้อแดงบางส่วนไม่ข้ามเส้นนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เล่นด้วยแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้คือประเด็นก็คือว่าแล้วทำยังไงคือถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องการเมืองนำการทหารจริงๆเนี่ยคุณแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ตกหรอกแล้วใช้อำนาจแบบนี้อย่างเช่นเรื่องเคอร์ฟิวแต่ทีนี้คือญาติประกาศเคอร์ฟิวจุดประสงค์เขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเกลียดอนาคตใหม่ปัญหาคือว่าอันเนี้ยมันเข้ากับไปทำให้ปัญหาเรื่องการเมืองนำการทหารเนี่ยยากขึ้นด้วยไหมใช่มันจะยิ่งยากขึ้นเพราะเหมือนกับว่าสิ่งที่อนาคตใหม่พูดแล้วคุณยังไม่ฟังคุณจะมองว่าเข้าข้างโจรอะไรต่างๆเนี่ยคือเพราะอนาคตใหม่พูดก็ถูกอย่างเรื่องเคอร์ฟิววันนั้นพรรคนวมใหม่ก็ทวงไอ้ที่ให้อนุญาตให้ประกาศเคอร์ฟิวกรมน.ซึ่งกรมน.บอกว่าเอ้ยยังก็ใช่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาเราให้อำนาจเราจะประกาศเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถามว่าให้ทำไมแล้วทำไมต้องใช้แล้วอ้างว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ลำพญาก็ไม่เกี่ยวจริงอ่ะเพราะตอนนั้นอำเภอเมืองยะลาไม่ได้ประกาศแต่คุณไปประกาศไงคนก็งงเฮ้ยประกาศเบตงเนี่ยซึ่งเขตเศรษฐกิจอ่ะซึ่งสุงไงโกลกมั้งเขตเศรษฐกิจซึ่งบางทีเขาไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมาตั้งนานแล้วคุณไม่ให้อำนาจทำไมอะไรมันก็สงสัยกันอยู่แล้วไอ้เนี่ยคือมาตรการทางการทหารซึ่งมันไม่ได้
จริงๆแล้วมันไม่ได้เอื้อกับการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้เลยคือคนไทยเนี่ยมันจะถูกปลุกให้ง่ายมากที่ให้เอาการทหารนำการเมืองไม่ว่าสีไหนนะอันนี้พูดโดยคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยปลุกได้ง่ายมากที่จะคิดเรื่องเอาการทหารนำการเมืองคือโจรใต้มันเกี่ยวความรุนแรงก็ต้องปราบมันแต่แทนที่จะคิดว่าทำอย่างไรที่คุณจะทำให้คนเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเขาน้อยลงทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยสนับสนุนเขาน้อยลงทำให้คนตีออกห่างจากพวกที่ใช้ความรุนแรงและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแก้ปัญหาที่แบบคล้ายๆกับว่าอะไรที่ทำให้การดึงคนกลับมาสู่กับรัฐเนี่ยแทนที่จะคิดเรื่องพวกนี้คนไทยไปคิดเรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันคิดเรื่องการใช้การทหารใช้อำนาจใช้การตึงอะไรอันนี้เป็นเพราะว่าท่าทีของฝ่ายอนาคตใหม่หรือฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยไม่ประนามหรือเปล่าจริงๆผมก็เห็นเขาประนามกันนะว่าการเสียชีวิต15ศพนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วมันก็ไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วแล้วประนามได้ไงคือประนามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันคล้ายๆกับว่าผู้เสียใจมาเสียใจแต่ประนามแล้วคิดอะไรต่อประนามแล้วก็คือต้องคิดเรื่องที่ว่าทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาแล้วดึงคนมาให้ไปสู่แนวทางนั้นมากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าอันนั้นคือเรื่องการเมืองอันนั้นคือความคิดเรื่องการเมืองการหามันต้องคิดอย่างนี้ก่อนเลยทำไมพี่ถึกทำไมคิดว่าทำไมเขาถึงคิดว่าอนาคตใหม่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ก่อการไม่ได้อะไรยากหรอกก็คือเขาไม่ได้คิดเลยเขาไม่ได้คิดเลยเขาเพียงแต่ต้องการทำลายพรรคการเมืองเลยเพราะจริงๆเรื่องพวกนี้เขาก็ใช้กับพวกกลุ่มวาดะอะไรต่างๆมาตลอดใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ใช้กับกลุ่มวาดะมาตลอดจากไม่ใช่เดี๋ยวก็จะเริ่มทุกคนก็จะเริ่มสู้เออใช่เขาก็ใช้มาตลอดก็คือเป็นการสร้างไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะคือไม่ได้คิดอะไรหรอกคือคิดแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ทำลายอนาคตใหม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจปัญหาภาคใต้ด้วยไม่ได้คิดว่ามันทำให้ปัญหาภาคใต้นี่ดีขึ้นหรือแย่ลงคือพวกนี้ไม่ได้แยแสอยู่แล้วคือพวกนี้ไม่ได้คิดเรื่องปัญหาภาคใต้ด้วยพวกนี้คิดแต่ว่าปัญหาภาคใต้ก็คือทำอย่างไรที่คนสามจังหวัดมันต้องอยู่ใต้อุ้งเท้าของกองทัพมันถึงจะสงบพวกนี้คิดแบบนี้เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าในฐานะที่อนาคตใหม่พยายามผลิตนโยบายทางเลือกที่หลุดออกจากการทหารนำการเมืองไปสู่การเมืองนำการทหารเนี่ยนะมันก็ทำให้เคลื่อนงานยากขึ้นแหละผลักนโยบายคือแน่นอนเขาก็อันเนี้ยเขาก็จะมองคุณบรรณอก็จะให้ร้ายคุณมานอพรรคประชาชาติอะไรแต่พอดีพรรคประชาชาติมันมีน้อยไงมันก็คือพรรคประชาชาติเสียงมันน้อยก็คือทำลายอนาคตใหม่ก็เลยกลายเป็นเป้าใหญ่กว่ามันไม่ได้คิดเรื่องอะไรเรื่องคือแบบคิดเรื่องทำลายทางการเมืองมาก่อนไม่ได้คิดเรื่องสามจังหวัดทีนี้ถ้ายังใช้การทหารนำการเมืองอยู่เนี่ยหรือการผลิตนโยบายของอนาคตใหม่หรือของพรรคอื่นๆเพื่อไทยก็ตามที่พยายามจะเอาการเมืองนำการทหารมันเป็นไปได้ยากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนตายขึ้นมาอีกใช่แล้วก็นี่ก็ตั้งคำถามไปกับเขาก็จะเข้าทางการทหารไปอีกเข้าทางวิธีคิดแบบทางการทหารไปอีกมันก็ทำให้ไอ้ความขัดแย้งหรือความรุนแรงในภาคใต้ก็ยังเกิดขึ้นยังเป็นวงจรแล้วก็ยังเป็นวงจรนี้คือเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อีกคือวิธีคิดของคนพวกนี้คิดว่าตัวเองปราบเสื้อแดงได้ก็จะปราบสามจังหวัดด้วยวิธีเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่ครับวิธีการที่ใช้กับเสื้อแดงใช้กับคนอีสานคนเหนือเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับมันใช้กับคนสามจังหวัดใต้ไม่ได้เพราะว่ามันมีความแตกต่าง คือยังไงก็ตามเนี่ยคนเสื้อแดงคนอีสานคนเหนือคนที่ไม่พอใจรัฐประหารอะไรต่างๆมันมีขีดขั้นระดับหนึ่งที่มันไปไม่ถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธมันไปไม่ถึงการอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ว่าสำหรับปัญหาภาคใต้ซึ่งมันสั่งสมมานานมันมีความแตกต่างมันทั้งเยอะทั้งชาติพันธุ์ทั้งศาสนาต่างๆเนี่ยหรือว่าประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยมันไปถึงความรุนแรงได้ง่ายกว่าใช่ไหมฮะแล้วในขณะที่คนที่แตกต่างทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตยถูกย่ำยีถูกอะไรขนาดไหนเนี่ยมันไปไม่ถึงไงมันความอะไรต่างมันยังอยู่ในกรอบที่มันไปถึงอาวุธแบบนั้นไม่ได้มันไปถึงความรุนแรงแบบนั้นไม่ได้ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ผิดก็ผิดไม่ผิดไม่รู้15ปีมันพิสูจน์แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ไงก็ต้องถามฮะทั้งท่านใหม่ทั้งคอลัมนิสต์การ์ตูนคนนั้นว่ายังคิดว่าปัญหาเดิมๆนั่นน่ะไม่ทำให้ฐานชีวิตทหารตำรวจอส.ต้องตายเหรอและท่านเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่